ไม่ใช่แต่ลุงสองปอบิ๊กตู่บิ๊กป้อมที่จำต้องคลี่ภาพแสดงตนให้ชัดเจนในทิศทางอนาคตทางการเมืองอย่างที่ลุงตู่ต้องออกปากยอมรับว่าจะไปต่อแค่อีก2ปีตามสลากหมดอายุ8ปีที่2568รวมถึงการต้องแยกจากพี่ใหญ่ไปสร้างดาวคนละดวงปรากฏเป็นพรรคพี่พรรคน้องพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติที่ยังอยู่ในโหมดมงุมมงาร้ากับการเร่งสะสมไพร่พลเสบียงกลางให้ทันพรรคใหญ่ฝ่ายค้านเพื่อไทยที่แสงหน้าให้อุ้งอิงออกมาปั่นกับ10นโยบายหาเสียงล่าสุดโดยเฉพาะปมค่าแรง600ที่กระเพื่อมตลาดเลือกตั้งไปถึงตึกไทยคู่ฟ้าจนลุงตู่ต้องออกมาเตะตัดขาด้วยตัวเองก่อนจะตามมาด้วยรัฐมนตรีและนักร้องสนธิยาในขณะสองปอทำได้เพียงอาศัยความได้เปรียบในการเป็นรัฐมนตรีลงพื้นที่หาเสียงปั่นเรตติ้งที่ตอนหลังเผาๆไปโดยในส่วนของลุงตู่มีการให้รัฐมนตรีแดกที่เพิ่งเข้ามาเป็นรัฐมนตรีป้ายแดงลุยนำสสใต้ไปลงพื้นที่ดูน้ำท่วมเมืองคอนโดยอีกด้านคู่ขนานสำหรับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยของหัวหน้าหนูอนุทินชาญวีรกูลไม่นับรวมพรรคประชาธิปัตย์ของหัวหน้าอุดาจุรินที่มีข่าวเปิดเกมเตะตัดขากฎหมายกัญชารวมถึงข่าวสภาล่มล่าสุดก็นับวันยิ่งชัดเจนในจุดยืนการเมืองเช่นกันโดยเฉพาะอาการยืนหยัดชัดเจนของหัวหน้าหนูกับความพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งวันนี้หลังจากเพิ่งไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ที่จังหวัดนครพนมวันก่อนที่มีการโชว์ป้ายอนุทินต้องเป็นนายกแบบพรึบพรับโดยหนนี้หัวหน้าหนูตอบชัดว่าจะเป็นนายกด้วยตนเองซึ่งต้องขึ้นกับส.ส.ที่พรรคภูมิใจไทยได้มาจากการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ต้องให้ใครมาตั้งซึ่งเป็นคำตอบในคำถามถึงนายกคนละครึ่งสูตรตู่หนูรวมถึงกรณีลุงตู่บอกว่าเมื่อครบวาระนายก8ปีในปี68จะส่งไม้ต่อให้ทายาทการเมืองที่หัวหน้าหนูยืนยันไม่ประสงค์จะเป็นทายาทลุงตู่เพราะประวัติศาสตร์การเมืองไทยทายาทมักตายก่อนและไม่ตอบถึงสูตรตู่หนูนายกคนละครึ่ง2บวก2ปีว่าเป็นไปได้หรือไม่ให้รอดูผลเลือกตั้งก่อนโดยยังบอกด้วยว่าหากตนจะเป็นอะไรก็ต้องทำตัวเองให้มีความพร้อมทำความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไม่ใช่ให้ใครมาตั้งและไม่ตอบว่าจะยอมให้ลุงตู่เป็นนายกหรือไม่หากพรรคภูมิใจไทยได้ส.ส.มากกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติก่อนปล่อยมุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตู่อุ๊งอิ๊งหนูป้อมตุ๋ยมิ่งและท็อปก็ต้องหลังเลือกตั้งทั้งหมดเรียกว่าเป็นช็อตต่อเนื่องจากภาพอาการแผ่วของพรรคน้องรวมไทยสร้างชาติที่วีคนี้ยิ่งเงียบเมื่อเทียบกับจากภาพการจัดอีเวนต์ต่อเนื่องของพรรคพี่พลังประชารัฐที่ปรากฏภาพการไหลเข้าของบรรดาบิ๊กเนมรวมถึงมิ่งขวัญที่มาพร้อมกับการจัดให้ลุงตู่ดอกใหญ่ต่อหน้าลุงป้อมแบบมีตู่ไม่มีมิ่งพร้อมๆกับภาพบรรดากลุ่มการเมืองในพลังประชารัฐที่เคยมีข่าวจะไปกับพรรคน้องแต่กลับยืนเต็มแผงหลังหัวหน้าป้อมที่ว่ากันว่าส่งผลกระเพื่อมไม่น้อยกับอาการที่พรรคน้องตั้งเป้าฝ่าด่านทั้งการต้องให้ได้ส.ส. 5% หรือ25คนเพื่อสามารถเสนอชื่อแคนดิเดตนายกได้รวมถึงต้องมีเสียงที่มากกว่าพรรคภูมิใจไทยที่ก่อนหน้านี้ปล่อยพลังดูดไว้เยอะแถมมีความชัดจากหัวหน้าหนูว่าพร้อมเป็นนายกหากมีเสียงมากที่สุดในกลุ่มฟอร์มรัฐบาลที่ว่ากันว่าสะท้อนผ่านภาพการปรับครม.ล่าสุดไม่นับรวมการอ้อนพรรคพี่ให้มารวมเสียงสนับสนุนน้องเป็นนายกอีกรอบที่ก็ชักจะไม่แน่นอนจากภาพการเข้ามาร่วมของมิ่งขวัญที่เหมือนเปิดไตในทีล่วงหน้าว่าถึงเวลาหน้างานหลังเลือกตั้งพลังประชารัฐก็ใช่ว่าจะโอเคกับลุงตู่แม้โดยภาพใหญ่ยังมีตัวช่วยสว250ที่จะมาสนับสนุนโหวตนายกแต่ก็ถูกมองว่าเป็นสวคนละครึ่งระหว่าง2ป